ถ้าดูจากหลักเกณฑ์ใหม่ล่าสุดนี้เนี่ยนะครับกระทรวงการคลังประเมินเอาไว้ว่าน่าจะมีคนมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ในปี65นี้ประมาณกี่คนนะฮะคือต้องบอกว่าจากการที่กำหนดเกณฑ์ใหม่เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเห็นว่าจะมีคนเข้าขายที่จะได้รับแบบนี้ตามจำนวนที่เป็นข่าวนะครับเพียงแต่ว่าตามจำนวนที่เราได้เสนอทางคณะรัฐมนตรีไปเนี่ยว่ามีจำนวนประมาณ20ล้านคนเนี่ยเป็นกรอบประชากรที่มีความเป็นไปได้นะครับที่จะเป็นคนที่เราจะสามารถที่จะให้เขามาร่วมในเรื่องของการเข้าตัวคุณสมบัติต่างๆได้แต่ไม่ได้หมายความว่าทั้ง20ล้านเนี่ยจะเป็นคนที่ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดนะครับแต่ตัวเลขนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันท่านผอ.ครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยของเดิมคนที่ถือบัตรสวัสดิการอยู่แล้วมีประมาณสัก 13-14 ล้านคนแต่พอเกณฑ์ในการใช้คัดกรองเข้มข้นขึ้นแต่ดูเหมือนตัวเลขของคนที่น่าจะได้สิทธิ์อาจจะมากขึ้นด้วยอันนี้เกิดจากอะไรฮะครับเป็นอย่างนี้ครับว่าในต้องย้อนหลังไปถึงประมาณปี6061เนาะในปี6061เนี่ยเรามีการลงทะเบียนนะครับ2รอบรอบปกติรอบนึงรอบเก็บตกรอบนึงเนี่ยก็จะมีคนเข้าในขายของเราในประมาณ18ล้านคนที่มาลงทะเบียนนะครับแต่ว่าหลังจากลงทะเบียนแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีคนที่ได้สิทธิ์จริงๆตามคุณสมบัติเนี่ยประมาณ14ล้านนั้นณวันนี้เนี่ยข้อมูลเน่าที่25มกราคม2565เนี่ยก็จะมีคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เหลืออยู่นะครับก็คือประมาณ 13.45 ล้านคนอันนี้เป็นตัวตั้งไว้ก่อนนะครับทีนี้เราก็มาดูว่าในตอนที่มันมีโครงการที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับความช่วยเหลืออะไรเลยเพราะว่าหนึ่งอาจจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับเป็นกลุ่มชายขอบหรือกลุ่มเปราะบางนะครับกลุ่มนี้เนี่ยปรากฏว่าเราไปสำรวจแล้วก็นำเขามาเข้าสู่ระบบดังนั้นเรามีโครงการเราชนะนะครับก็ได้คนมาประมาณสัก2ล้านกว่าคนนะครับตอนนี้เมื่อรวมกับกลุ่ม 13.45 ในตัวเลขมันจะกลมๆประมาณสัก 15-16 ล้านคนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยได้คิดว่าหลังจากช่วงระยะเวลาปี63ต่อเนื่องปี64จนถึงปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์โควิดเราก็ยังคงมีอยู่นะส่วนคุณโมนายนะคุณก็เห็นนะครับว่าเดี๋ยวพอเราลอกใหม่มาลอกต่อหมดไปแล้วลอกใหม่มาเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่ามีก็ยังมีพี่น้องประชาชนบางกลุ่มเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบนะครับจนมีเรื่องของรายได้นะครับอาจจะไม่ถึง100,000บาทหรือว่าอาจจะไม่มีรายได้เลยเนื่องจากว่างงานแล้วก็เป็นคนที่อาจจะไม่ได้มีทรัพย์สินนะครับถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ก็คิดว่าน่าจะสักหลวมๆเนี่ยประมาณสัก4ล้านคนน่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายนะครับที่มีความเป็นไปได้แต่ไม่ใช่ว่าทั้งหมดนะครับนี่เราก็คือต้องมีตัวเลขหนึ่งตัวเลขที่เรียกว่าจะได้วางแผนทำงานด้วยอื่นได้ต่อครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทั้ง20ล้านคนเนี่ยจะได้รับการเป็นบอกว่าเป็นคนที่มีรายได้น้อยทั้งหมดเลยไม่ใช่ที่เนี่ยเป็นตัวเลขที่เราตั้งขึ้นมาเพื่อจะทำงานด้านอื่นต่อไปได้เช่นเรื่องของการลงทะเบียนการเตรียมความพร้อมเรื่องบุคลากรอื่นเนี่ยเราก็ต้องมีตัวเลขหนึ่งเพื่อให้ทำงานต่อไปได้แต่หลังจากนั้นเนี่ยเราคงต้องมาดูว่าจากการใช้เกณฑ์นะครับเรื่องของรายบุคคลก็ดีนะครับเรื่องของการนำเรื่องของครอบครัวมาประกอบการพิจารณาก็ดีนะครับจะมีเรื่องประชาชนที่เข้าสมัครจริงจริงเนี่ยสักกี่รายนะครับอันนี้ก็คงจะต้องรอดูหลังจากวันที่มีการลงทะเบียนแล้วก็มีการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วครับอ๋อเป็นการคาดการเผื่อเอาไว้ก่อนสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดด้วยที่อาจจะมีสิทธิ์เข้าร่วมได้เนี่ยนะฮะอาจจะไม่ใช่ตัวเลขเป๊ะแต่น่าจะไม่เกินนี้ประมาณนี้นะฮะครับก็อย่างที่ผมเรียนครับว่าจะต้องทำงานต้องมีตัวเลขดึงวางไว้ถึงเป็นเกณฑ์ไว้ก่อนเพื่อที่จะได้วางแผนการทำงานขั้นต่อไปได้นะครับทีนี้พูดถึงหลักเกณฑ์มากท่านผอ.ครับจากของเดิมเนี่ยเกณฑ์เดิมใช้แค่ส่วนตัวบุคคลอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าทำไมเกณฑ์ใหม่ต้องมีการนำครอบครัวมาหารเฉลี่ยดูด้วยฮะอันนี้เป็นประสบการณ์ครับเป็นประสบการณ์ที่เราได้รับจากตอนที่ดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านมาว่ามีบางรายนะครับหรือบางกลุ่มที่เขาตัวเขามาลงทะเบียนนะครับแล้วก็ได้รับสิทธิ์ไปแต่ว่าในครอบครัวเขาเนี่ยครับมีคนที่มีรายได้สูงนะครับสูงเกิน100,000บาทนะครับเป็นจำนวนพอสมควรเลยเนี่ยนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นภาวะพึ่งพากันในครอบครัวนะครับซึ่งอันนี้เราไม่สามารถตรวจสอบได้เลยถ้าเราไม่รู้ว่าสถานะของครอบครัวเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นในรอบนี้เนี่ยจึงมีการเพิ่มเรื่องของการตรวจสอบนะครับเกณฑ์ของครอบครัวประกอบด้วยนะครับแต่ครอบครัวที่ว่าเนี่ยนะครับก็คือตัวพ่อแม่นะครับแล้วก็แม่ก็จดทะเบียนสมรสนะแล้วก็ตัวบุตรที่ยังอายุไม่เกิน18ปีนะครับเพื่อให้เป็นความว่าเป็นครอบครัวที่จะใช้ในเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติครอบครัวประกอบด้วยครับอ๋อตรงนี้เองท่านผอ.ฮะคือบางครอบครัวเนี่ยอาจจะมีรูปแบบในการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับ
ทางนิตินัยเอาละอาจจะเป็นพ่อแม่แต่งงานกันแต่ทีนี้ลูกอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันในทางพฤตินัยเนี่ยอันนี้กระทรวงการคลังจะไปดูละเอียดขนาดไหนฮะครับในตอนลงทะเบียนครับทางผู้ที่เป็นคนลงทะเบียนจะต้องเป็นคนให้ข้อมูลตรงนี้ครับแล้วก็จะตรวจสอบกับทางทะเบียนราษฎรครับแน่นอนว่าในทะเบียนราษฎรก็จะระบุอยู่แล้วว่าชื่อบิดามารดาคือใครถูกไหมฮะถูกต้องครับแต่ว่าขอบคุณมากครับพอไปดูปุ๊บเนี่ยสมมติตัวบิดาอาจจะมีรายได้เกิน 100,000 ไปปุ๊บแต่ว่าขณะเดียวกันตัวมารดาอาจจะไม่มีรายได้แต่ว่าเขาก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างนี้จะทำยังไงได้บ้างฮะครับประเด็นคือว่าใครเป็นคนลงทะเบียนครับถ้าคนลงทะเบียนเนี่ยต้องดูหลักที่ตัวคนลงทะเบียนก่อนครับว่าถ้าคนลงทะเบียนเนี่ยนะครับรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทเนี่ยตัวคนลงทะเบียนเนี่ยก็จะคุณสมบัติผ่านข้อนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ต้องดูรายได้ของครอบครัวประกอบอย่างเช่นกรณีอย่างเมื่อสักครู่นะครับถ้าบิดามารดานะครับแล้วก็บุตรนะครับ3คนเนี่ยมารดาและไม่มีรายได้มารดาเป็นคนลงทะเบียนส่วนบิดาเนี่ยเกิน 100,000 บาทนะครับก็เป็นแสนบวก0บวกลูกคนนึงไม่มีรายได้ก็0เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นสมมติว่า150,000นะครับ150,000 หาร 3เนี่ยก็ประมาณเฉลี่ยครอบครัวที่ 50,000 บาทเพราะฉะนั้นตัวมารดาลงทะเบียนได้ครับแต่ตัวบิดาไม่ได้เพราะว่าบิดาเกิน 100,000 ครับเอารายได้ทุกคนมารวมกันแล้วก็หารด้วยจำนวนสมาชิกในครอบครัวเลยใช่ไหมฮะใช่ครับถูกต้องครับเรื่องของรายได้น่าจะจบประมาณนี้เรื่องถัดมาฮะคือเรื่องของทรัพย์สินบ้างที่รวมหมดทั้งเงินฝากสลากพันธบัตรตราสารหนี้ภาครัฐเนี่ยนะครับคือความจริงถ้าเป็นกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยจริงๆเนี่ยบรรดาทรัพย์สินเหล่านี้เขาก็ไม่น่าจะมีแต่ทำไมเราถึงเปิดช่องเอาไว้ถึง 100,000 บาทฮะก็จะใช้เกณฑ์ครอบครัวด้วยครับเรื่องนี้นะครับเพราะบางทีเนี่ยตัวคนที่ลงทะเบียนไม่มีแต่คนที่จะเป็นผู้สมรสหรือคนในครอบครัวมีอาจจะมีเกินเนี่ยเราต้องใช้เรื่องของเกณฑ์นี้มาประกอบด้วยครับไม่ได้ดูแค่ตัวคนลงเท่านั้นแต่ว่าถ้าครอบครัวมีรวมแล้วก็มีเกินอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันถูกไหมฮะถูกต้องครับก็จะใช้เกณฑ์ครอบครัวในเรื่องของตัวรายได้แล้วก็ทรัพย์สินการเงินครับเอ๊ะโทษนะข้อมูลเหล่านี้กระทรวงการคลังหาได้ใช่ไหมครับในเรื่องนี้เราสามารถหาได้ครับเนื่องจากว่าการตรวจสอบเนี่ยเราใช้เลขประจำตัวประชาชนนะครับเนื่องจากมันเป็นประชาชนเนี่ยเราก็สามารถดำเนินการตัวอย่างเช่นเรื่องของรายได้นะครับสามารถตรวจสอบได้จากฐานข้อมูลของกรมสรรพากรแล้วก็สำนักงานประกันสังคมนะครับในส่วนเรื่องของทรัพย์สินทางการเงินนะครับในส่วนเรื่องของเงินฝากนะครับเราก็สามารถที่จะตรวจสอบได้จากธนาคารพาณิชย์แล้วก็ธนาคารของรัฐซึ่งตอนนี้เราก็เป็นพันธมิตรกันอยู่แล้วเพราะว่าที่ผ่านมาหลายโครงการเนี่ยเราก็ใช้วิธีการตรวจสอบพัฒนานี้เช่นเดียวกันครับครับเอาละถัดมาฮะคือการถือครองกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจริงๆถ้าไม่มีรายได้เลยก็น่าจะยากมากในการจะไปถือครองได้แต่เราก็มีการเปิดช่องเอาไว้เหมือนกันคือคล้ายกับการถือครองทรัพย์สินทางการเงินใช่ไหมฮะถูกต้องครับคล้ายกันครับแล้วก็เป็นลักษณะเดียวกับของการลงทะเบียนรอบที่แล้วเลยครับว่ามีการตรวจสอบเรื่องของการที่โดยหลักการอย่างที่ทางคุณโบนายว่าครับคือไม่น่าจะมีทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์นะแต่ถ้ามีเนี่ยเราก็อนุโลมได้ว่าถ้าเป็นที่อยู่อาศัยนะก็ต้องไม่เกินเท่าไหร่นะครับมีพื้นที่เช่นทาวน์เฮาส์ก็ไม่เกิน25ตารางวานะครับถ้าเป็นคอนโดมิเนียมหรือห้องชุดเนี่ยนะครับก็ใช้เกณฑ์เดียวกับการเคหะก็คือว่าไม่เกิน35ตารางเมตรนะครับแต่ถ้าเกิดใช้เป็นที่อยู่อาศัยด้วยก็ไม่เกิน1ไร่มีที่ดินนะครับก็ใช้เกณฑ์เดิมนะครับอันนี้เกณฑ์ว่ารอบนี้ก็จะมีเรื่องของคู่สมรสมาประกอบด้วยนะครับอยากให้ท่านผอ.ขยายความเพิ่มเติมนิดนึงโดยเฉพาะกรณีมีครอบครัวหรือมีคู่สมรสด้วยเนี่ยนะฮะคือหาร2ต่อคนแล้วต้องไม่เกินพื้นที่ที่กำหนดไหมหรือว่ารวมแต่ละคนแยกกันเลยหรือยังไงฮะมี2กรณีครับกรณีแรกคือว่าถ้าก่อนที่จะมาสมรสกันเนี่ยต่างคนต่างมีนะครับต่างคนต่างมีแล้วมาสมรสกันนะครับก็ยังอนุโลมให้ได้ว่าก่อนแต่งงานก็ถือว่าทรัพย์สินนั้นติดตัวคุณมาแต่ต้องไม่เกินเกณฑ์นะไม่เกินเกณฑ์อย่างเช่นเรื่องของห้องชุดเนี่ยก็ต้องไม่เกิน35ตารางเมตรแต่ถ้าเกินปุ๊บเนี่ยก็ถือว่าก็คงจะไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดมาอยู่ด้วยกันแล้วนะครับห้องชุดรวมกันนะครับก็ต้องไม่เกิน35ตารางเมตรจำเป็นต้องอยู่รวมกันนะครับนี่ตัวยกตัวอย่างให้ฟังครับเพราะรายละเอียดค่อนข้างที่จะมีเยอะนิดนึงนะครับแต่ว่าให้เห็นภาพชัดๆคือว่าถ้ามาอยู่ด้วยกันแล้วแต่งถ้ามาอยู่ด้วยกันแล้วมีห้องชุดด้วยกันชื่อร่วมกันเนี่ยก็ไม่เกิน35ตารางเมตรแต่ถ้าว่าก่อนแต่งนะครับหรือก่อนอยู่ร่วมกันต่างคนต่างมีนะครับก็อนุโลมได้ว่าก็ต้องมีและไม่เกิน35ตารางเมตรครับต่อคนครับทีนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้เรื่องของทรัพย์สินทางการเงินตลอดจนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์คือมีการพ่วงคำว่าณเวลาใดเวลาหนึ่งคำว่าเวลาใดเวลาหนึ่งคือดูจากช่วงเวลาไหนฮะครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะว่าตอนนี้เนื่องจากว่าเราต้องการให้เกิดมีความชัดเจนในเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆเนี่ยเดี๋ยวทาง
คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการนี่คือเป็นคนกำหนดว่าระยะเวลาใดที่เหมาะสมซึ่งอันนี้จะต้องคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยว่าข้อมูลที่เขามีอยู่เนี่ยทันสมัยถึงเมื่อไหร่นะเพราะบางทีเนี่ยบางหน่วยงานที่ข้อมูลที่ทันสมัยคือเรียลไทม์แต่บางหน่วยงานนี่จะตัดยอดเป็นยอดรอบปีอันนี้ต้องมาคุยกันอีกทีนึงครับแต่เราจะให้เกิดความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนสูงสุดครับนี่แหละฮะแล้วในใจท่านผอ.เนี่ยคิดว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมคือช่วงเวลาไหนเพราะว่าหลายคนเนี่ยได้รับผลกระทบจากโควิดอาจจะเป็นในเฟสที่แตกต่างกันไปเนี่ยครับคำถามนี้ตอบยากจริงๆครับเดี๋ยวให้รอทางคณะกรรมการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนจะดีกว่าครับอ๋อแต่คร่าวๆเบื้องต้นก็คือน่าจะเป็นแค่จุดเวลาใดเวลาหนึ่งแค่นั้นเลยใช่ไหมฮะครับก็คงต้องเป็นจุดเวลาครับคงจะเป็นช่วงไม่ได้แล้วครับถัดมาฮะเป็นหลักเกณฑ์ที่หลายคนก็สงสัยเช่นเดียวกันต้องไม่มีบัตรเครดิตอันนี้คือเกี่ยวข้องอะไรฮะมีวัตถุประสงค์ในเรื่องของการตรวจสอบบัตรเครดิตอย่างนี้ครับทางคุณโมนายคิดว่าการคนที่มีบัตรเครดิตได้เนี่ยอย่างน้อยต้องมีรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่ครับอ๋อ15,000ครับ15,000 12เดือนก็คือ18,000ถูกไหมครับอ๋อต้องเกิน100,000ละอันนี้เป็นวิธีการตรวจสอบอย่างหนึ่งนะครับแต่ที่สองคือว่าพอคนที่มีบัตรเครดิตนี่ก็แปลว่าคุณมีความสามารถในการชำระหนี้นะครับซึ่งอันนี้อาจจะต้องดูเรื่องของความมีฐานะทางการเงินด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ประกอบกันครับครับกระทรวงการคลังคาดว่าการลงทะเบียนรอบใหม่น่าจะสามารถลงได้ประมาณช่วงไหนครับครับจากที่ทางท่านรัฐมนตรีได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคิดว่าในไตรมาสที่3ของปี2565คือปีนี้นะครับก็น่าจะลงทะเบียนได้ครับอ๋อแล้วเริ่มต้นใช้เงินแล้วฮะน่าจะเป็นช่วงไตรมาสที่4ครับ1ตุลาคม65ทันไหมท่านฮะแหมพอกำหนดเป็นวันนี้ปั๊บมันก็จะอึดอักเล็กน้อยนะครับผมก็เป็นช่วงไตรมาสที่4ดีกว่าครับเพราะว่าก็ยังมีพร้อมเรื่องของระยะเวลาเนื่องจากการทำงานอย่างนี้ครับต้องเรียนว่าเรากำหนดระยะเวลาไว้บนกระดาษถูกไหมครับแต่ว่าเวลาที่ไปทำงานจริงๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าถึงแม้ว่าเราวางแผนไม่ดีเนี่ยจะมีเรื่องของข้อจำกัดอื่นในพื้นที่ต่างๆนะครับเกิดขึ้นแล้วเรื่องของการประมวลผลซึ่งเราเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเนี่ยถ้าพบว่าตรวจสอบไม่ถูกต้องมาอุทธรณ์ได้เลยครับเราก็จะมีช่วงเวลานั้นอีกอันนี้ก็คงคิดว่าให้มีความยืดหยุ่นมากกว่าดีกว่าครับผมว่าช่วงไตรมาสที่4เนี่ยมีความเหมาะสมครับคนที่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของเดิมมาอยู่แล้วต้องลงใหม่ทุกคนไหมฮะคำถามนี้ดีมากครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจครับว่าฉันมีของฉันถือบัตรอยู่แล้วเนี่ยคงจะได้ต่อเนื่องนะมาดูแล้วคุณสมบัติทั้งใช่1 2 3 4หมดเลยนะครับต้องขออนุญาตเรียนว่าต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนครับเพราะว่าฐานข้อมูลที่เรามีเป็นฐานข้อมูลเก่าแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นฐานข้อมูลใหม่แล้วก็ขออนุญาตเรียนประชาสัมพันธ์ว่าหลังจากนี้ต่อไปนะครับทางวงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังจากลงทะเบียนครั้งนี้แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มีแผนที่ว่าจะมีการทบทวนเรื่องของความทันสมัยข้อมูลทุกปีครับเนี่ยจะถามท่านผอ.อยู่พอดีเลยฮะด้วยความที่เราให้ระยะเวลาแล้วก็เปิดเอาไว้ก่อนเนี่ยนะครับกว่าจะมีการลงทะเบียนจริงได้เนี่ยจะมีการไปตกแต่งโยกย้ายทรัพย์สินอะไรเพื่อให้เข้าหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ไหมฮะผมก็ตอบแทนคนลงทะเบียนยากเหมือนกันนะครับ เพราะว่าบางเรื่องเนี่ยผมคิดว่าอาจจะทำไม่ได้อย่างยกตัวอย่างเช่นเรื่องรายได้เนี่ยคือมันเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับก็คงจะไปตกแต่งอะไรไม่ได้ทรัพย์สินทางการเงินก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วเป็น historical data ต่างๆเนี่ยผมว่าก็ไม่น่าจะไปตกแต่งอะไรได้นะครับอันนี้ผมก็ต้องดูเรื่องของการกำหนดระยะเวลาด้วยนะครับแต่เอาเป็นว่าฐานข้อมูลเก่าทั้งหมดโละทิ้งไปหมดแล้วต้องเริ่มต้นในการลงทะเบียนใหม่ทุกคนเลยนะฮะสำหรับใครที่คิดว่าเข้าหลักเกณฑ์เนี่ยนะครับครับถูกต้องครับคุณโมนายครับอ๋อแล้วอย่างที่ท่านผอ.บอกไปเนี่ยนะฮะด้วยความที่บัตรของเก่าเนี่ยอายุที่ใช้มาประมาณ5ปีแต่ว่าของใหม่นี่คือจะมีการพิจารณาลดลงใหม่ทุกปีเลยเหรอฮะจริงอย่างนี้ครับผมอาจจะพูดไม่ชัดเจนจริงครับว่าในเรื่องของการใช้บัตรนี้นะครับก็ในรอบนี้นะครับก็จะไม่ได้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นบัตรแข็งๆนะครับแบกต่อไปแล้วเราจะใช้บัตรประชาชนที่พี่น้องประชาชนมีอยู่นะครับเป็นบัตรแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยนะครับและส่วนที่ผมพูดว่าจะมีการทบทวนต่างๆนี่คือว่าเป็นการอัปเดตข้อมูลเพราะจากว่าพอเรารู้ว่าคุณมีเลขประจำตัวประชาชนนี้นะครับเป็นผู้ที่อยู่ในโครงการนี้เนี่ยเราสามารถที่จะไปเชื่อมต่อแล้วก็ขอทบทวนข้อมูลได้ข้อมูลที่มีความทันสมัยตลอดเวลาเนี่ยสามารถตรวจสอบได้เพื่อให้เกิดการทำให้ข้อมูลมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนครับอ๋อแค่เอาข้อมูลนะปัจจุบันพิจารณาแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องลงใหม่ทุกปีถูกไหมฮะส่วนเรื่องคือนี่จะจำเป็นวางแผนปีต่อไปเพราะว่าการลงใหม่ทุกปีหรือการที่สามารถใช้ออโต้รันได้เลยเนี่ยการทำได้มากน้อยแค่ไหนครับอันนี้ก็ต้องขออนุญาตไปดูวิธีการอีกทีนึงครับ
ครับทีนี้พูดถึงสิทธิประโยชน์ที่ได้จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี65หน่อยฮะหลักเกณฑ์แล้วก็สวัสดิการที่ได้ยังคงเหมือนเดิมไหมฮะหรือปรับเปลี่ยนอะไรไปบ้างครับครับสำหรับปีงบประมาณ2565เนี่ยคือเริ่มต้น1ตุลาคม2564ถึงวันที่30กันยายน2565เนี่ยนะครับสิทธิ์ต่างๆยังเหมือนเดิมครับเพราะว่าเป็นสิทธิ์ที่ได้ตามงบประมาณปี2565ครับไม่ได้เพิ่มใช่ไหมท่านฮะคือตอนนี้ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ครับเอาจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนละครึ่งเฟสที่4บ้างตอนนี้ผ่านมาแล้ว3วันเนี่ยนะครับผลตอบรับเป็นยังไงบ้างฮะครับวันนี้วันที่3กุมภาพันธ์ใช่ไหมครับข้อมูลล่าสุดผมตัดยอดได้เร็วสุดจะประมาณเมื่อช่วงใกล้ๆ10โมงนะครับก็ตอนนี้มีผู้กดยืนยันสิทธิ์แล้วเนี่ยประมาณ 22.3 ล้านคนนะครับแล้วก็มีคนใช้สิทธิ์เลยเนี่ยประมาณ10กว่าล้านคนแล้วนะครับ 10.4 ล้านคนนะครับยอดการใช้จ่ายก็ 3,200 ล้านได้ตอนนี้นะครับเป็นของประชาชนใช้จ่ายก็ประมาณ 1,600 กว่าล้านแล้วก็ของภาครัฐช่วยสมทบเนี่ยประมาณ 1,500 กว่าล้านคือเกือบ 1,600 ล้านครับอันนี้ก็มีการใช้จ่าย77จังหวัดทั่วประเทศเลยครับครับไม่ว่าจะเป็นโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมไปถึงโครงการคนละครึ่งในเฟสที่4ท่านผอ.อยากฝากอะไรถึงพี่น้องคนไทยบ้างฮะครับประการที่1ก็คือเรื่องของการใช้จ่ายครับการใช้จ่ายเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็ตอนนี้ยังเป็นการใช้จ่ายในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามปกติอยู่นะครับอย่าเพิ่งไปตกใจว่าเดี๋ยวจะลงทะเบียนใหม่แล้วของฉันจะหายไปยังไม่หายนะครับอันนี้ยังเป็นการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปีงบประมาณ2565อยู่นะครับประการที่2เรื่องของคนละครึ่งครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้มีการใช้จ่ายให้เป็นประจำก็คือประสงค์คือไปใช้จ่ายที่ร้านค้านะครับแล้วก็ไม่ไปใช้จ่ายผิดวัตถุประสงค์นะครับเช่นมีการตอนนี้ข้อมูลเห็นมีข่าวนะครับว่ามีการรับแลกสิทธิ์แล้วนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังแล้วก็ทางธนาคารกรุงไทยเนี่ยก็ได้เขาเรียกว่าต้องได้ระงับแอปถุงเงินของร้านค้าบางร้านค้าไปแล้วเพราะว่าไปตรวจสอบแล้วก็รวบรวมหลักฐานว่าจะทำความผิดจริงนะครับวันนี้ก็ได้มีระงับไปแล้วนะครับก็ขั้นตอนต่อไปแล้วก็คงต้องส่งให้ทางตำรวจดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับก็ขอเรียนครับว่าเรารัฐบาลมีนโยบายจะให้ใช้จ่ายเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับในการใช้จ่ายจริงนะครับในการจัดซื้อสินค้านะครับให้ร้านค้าต่างๆได้รับประโยชน์นะครับก็ขอให้ดำเนินการตามก็จุดประสงค์ด้วยนะครับก็มีของที่ฝากไว้ครับมีคุณผู้ชมสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมครับสำหรับคนละครึ่งโดยเฉพาะใครที่ไม่ได้เข้าร่วมในเฟสที่3มันต้องมีการไปลงทะเบียนใหม่ในวันที่10กุมภาพันธ์ทำไมถึงจำกัดแค่1ล้านคนมากกว่านั้นได้ไหมฮะคือตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่เราคิดว่าเป็นตัวเลขที่น่าจะเพียงพอครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ครับว่าตอนนี้เรามีให้คนเฟส3เนี่ยมากดยืนยันสิทธิ์เนี่ยตอนนี้20กว่าล้านคนแล้วนะครับในตอนเฟส3เองเนี่ยเรามีโควต้าทั้งหมด28ให้เรียกโควต้าแล้วกันครับมี28ล้านคนเนี่ยยังลงไม่เต็มเลยครับแล้วคนที่ลงไม่เต็มเนี่ยในลงคนที่ลงแล้วเนี่ยมีอยู่ประมาณ 1.6 ล้านคนเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์เลยนะผมเชื่อว่าตัวเลขนี้เป็นเรื่องที่น่าจะเหมาะสมครับแต่อย่างไรก็ดีครับก็จะรับไว้พิจารณาครับเอาล่ะระยะเวลาในการใช้จ่ายตามโครงการเนี่ยจะไปสิ้นสุดก็คือ30เมษายนก็จริงแต่ว่าการใช้จ่ายครั้งแรกทำไมถึงต้องมีการใช้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ด้วยฮะครับอันนี้เพื่อจะให้เกิดความชัดเจนว่าคนที่ลงทะเบียนแล้วนะครับมีลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะครับแล้วมีเจตนาที่อยากจะใช้เงินจริงๆนะครับถ้าเกิดไม่ได้ใช้เงินปุ๊บเราก็จะตัดสิทธิ์แล้วอาจจะนำสิทธิ์ดังกล่าวมาเปิดใหม่หรืออาจจะนะครับอาจจะที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ครับว่าในรอบที่ได้28ล้านคนเนี่ย 1.6 ล้านคนเนี่ยลงทะเบียนยืนยันแล้วจะไม่ใช้เงินเลยแล้ววงก็คาอยู่นั่นแหละครับพอวงคาเนี่ยเรามาใช้อย่างอื่นต่อไม่ได้นะครับอ๋ออีกหนึ่งคำถามครับคุณผู้ชมถามเรื่องของคุณผู้ชมสอบถามเข้ามาเยอะท่านผอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขอกลับไปอีกรอบนึงนะฮะแนวทางหรือว่าการลงทะเบียนเบื้องต้นที่ทางกระทรวงการคลังเตรียมเอาไว้เนี่ยน่าจะเป็นผ่านช่องทางไหนฮะโอ้คำถามนี้ดีมากครับเราเตรียมไว้2ช่องทางครับช่องทางแรกเนี่ยเป็นช่องทางออนไลน์สำหรับคนที่สามารถนะครับสามารถที่จะดำเนินการได้ด้วยตัวเองผ่านออนไลน์นะครับซึ่งคนกลุ่มนี้ก็เป็นคนที่ง่ายๆคือไม่มีครอบครัวต้องมาพิจารณาด้วยคือเป็นคนโสดนะครับไอ้คนเนี้ยคนกลุ่มนี้สามารถที่จะลงผ่านออนไลน์ได้ง่ายนะครับอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่ต้องไปลงทะเบียนผ่านช่องทางที่จะต้องมีการยื่นเอกสารเกี่ยวกับครอบครัวซึ่งตอนนี้นะครับทางกระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เตรียมช่องทางไว้แล้วเนี่ยประมาณ 8,800 กว่าแห่งทั่วประเทศนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการซักซ้อมความเข้าใจกันอยู่ครับครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ